แขนงนะครับคือส่วนที่งอกออกมาจากกะหล่ำปีหลังจากที่เราตัดหัวของกะหล่ำออกไปแล้วครับผมนิยมเอามาผัดกับน้ำมันหอยหรือว่าผัดกับหมูกรอบครับแต่ว่ารูปสวยรวยรสของเราในวันนี้นะครับจะประยุกต์สักนิดนึงเอามาผัดกับปลาสลิดแดดเดียวครับผมผมจะนำปลาสลิดมาแล่นะครับค่อยๆสไลด์ออกมาเป็นชิ้นๆครับปรุงรสเพิ่มความอร่อยนะครับหลังจากปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำปลาสลิดมาทอดนะครับน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะครับทอดจนปลาสลิดเนี่ยเหลืองนะครับไม่ต้องทอดจนกรอบเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดอีกครั้งนึงครับทอดจนเหลืองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันครับแล้วเราก็จะเอาปลาสลิดที่พักไว้นะครับมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำครับใส่น้ำมันครับใส่พริกครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับผัดจนเริ่มหอมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่แขนงลงไปครับเร่งไฟนะครับถ้าใครชอบคุกกี้ก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นิดนึงครับแบบนี้เลยปรุงรสครับหลังจากนั้นก็ใส่ปลาสลิดลงไปครับแล้วก็จัดใส่จานได้เลยครับผมรับประทานกับข้าวไรเบอรี่นะครับเข้ากันจริงๆเลยครับเสร็จแล้วครับผัดแขนงปลาสลิดเมนูแขนงในแบบของรูปสวยรวยรสนะครับใครที่ดูวิธีทำไม่ทันนะครับสามารถชมย้อนหลังได้ที่ Facebook รูปสวยรวยรสหรือเขียนมาขอสูตรได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ